สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้มีเทคนิควิธีการเพิ่มเพื่อนมาฝากพี่น้องครับครับเฮ็ดยังไงพี่น้องเอายกตัวอย่างให้พี่น้องเบิ่งเด้อครับเฮ็ดยังไงเลยพี่น้องเริ่มจากหาหมู่ในไก่เฮาก่อนพี่น้องครับหาหมู่ในพื้นที่เฮาก่อนการเพิ่มเพื่อนสิมีประสิทธิภาพมากเลยพี่น้องเอายกตัวอย่างพี่น้องเบิ่งเด้อผมสิไปหาหมู่ผมซื้อว่าผมเสิร์ชหาเลยชื่อว่าเด่นเมืองโปงลางพี่น้องครับนี่โปรไฟล์เพิ่นเนาะผมกดเข้าไปปุ๊บพี่น้องผมก็ไปเลื่อนหาเบิ่งอ่ะผมเห็นคลิปเพิ่นนี่ละเอาคลิปหนึ่งกดถูกใจปั๊บพี่น้องกดถูกใจปั๊บนี่พี่น้องเห็นป่ะถ้าเฮาเลื่อนเบิ่งนี่เลื่อนเบิ่งหมู่ของเพิ่นครับหมู่ของเพิ่นที่เพิ่นเข้ามาคอมเมนต์นะพี่น้องครับมันสิขึ้นนี่ป่ะติดตามนี่ป่ะเฮากดเลยพี่น้องครับกดติดตามไปเลยครับนี่กดติดตามไปเลยพี่น้องครับกดไปโหลดพี่น้อง20-30คนครับครับกดได้ไม่มีปัญหาพี่น้องครับกดไปเลยนี่พี่น้องครับกดไป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 พี่น้องครับกดไปเลยกดติดตามไปเลยเฮาพี่น้องพอกดติดตามไปแล้วปุ๊บเด้อพี่น้องเด้อสักพักหนึ่งพี่น้องครับหมู่เพิ่นน่ะถ้าเพิ่นเห็นว่าเฮากดติดตามเพิ่นปุ๊บเนี่ยโดยธรรมชาติของคนนะครับพี่น้องเพิ่นสิกดติดตามเฮากลับขึ้นมาครับเพราะว่าครับผมพาพี่น้องครับผมมาเบิ่งครับพาพี่น้องครับผมมาเบิ่งเด้อครับว่าได้ผลบ่ปั๊บนี่พี่น้องเห็นบ่พูนศักดิ์ศรีอ่อนนี่ครับเพิ่นก็ครับเพิ่นเบิ่งคลิปผมนี่พี่น้องเห็นบ่อีก18คนครับติดตามพุ่นเห็นบ่ครับนี่พูนศักดิ์ศรีวันก็กดติดตามผมบ่ปึ๊บผมคลิกเข้าไปหาเราอีกปั๊บก็ไปคอมเมนต์แล้วก็ไปหาหมู่อีกพี่น้องครับนี่ไปหาหมู่อีกผมเบิ่งในคลิปเรานี่ล่ะครับคลิปพ่อใหญ่พูนศักดิ์ศรีวันนี่ล่ะปั๊บผมก็ไปหาเบิ่งโอ้นี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ขึ้นติดตามนี่พี่น้องเห็นบ่ผมกดเลยครับกดติดตามเพื่อนทุกคนพี่น้องครับขันเมื่อคืนยังสี่แล้วครับพี่น้องก็แสดงว่าเขากดติดตามมูหลายครับหลายเกินไปเขาจะต้องพ่อแล้วพี่น้องครับหยุดกดติดตามไปสักพักหนึ่งซะก่อนอ้าวบ่เป็นหยังขันคืนยังสี่เขาขอระบบเขาไหมพี่น้องท้าวขึ้นแบบนี้แสดงว่าเฮากดติดตามเพิ่มเพื่อนเนี่ยมากเกินไปหรือว่าเฮากดติดตามหมู่นะพี่น้องมันมากเกินไปครับระบบมันเลยเด้งขึ้นมาสิครับก็บ่เป็นหยังแค่จังซี่เฮากะหยุดเพิ่มเพื่อนไว้ก่อนพี่น้องครับให้ผ่านไปจักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเด้อพี่น้องเด้อครับแล้วเฮาจังมาเห็นใหม่ครับอันนี้ก็เป็นวิธีนึงครับพี่น้องครับเป็นวิธีนึงที่เฮาสามารถที่จะเพิ่มผู้ติดตามได้หมายถึงว่าเฮากดเพิ่มไว้เจ้าซะก่อนครับพี่น้องกดเพิ่มไว้เจ้าซะก่อนมันก็สิไปแจ้งเตือนอยู่ในกระดิ่งแจ้งเตือนครับแล้วเพิ่นเห็นเฮากดติดตามเพิ่นไปทีนี้โดยธรรมชาติแล้วพี่น้องคนนะครับถ้าเห็นผู้ใดกดติดตามแล้วปุ๊บเนี่ยต้องกดติดตามกลับขึ้นมาพี่น้องแบบเฮาเนี่ยถ้ามีนายกัวนายขอมากดติดตามเฮาปุ๊บพี่น้องครับเฮาต้องกดติดตามเพิ่นเด้ครับพี่น้องโดยมารยาทนี่อันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆเป็นวิธีหนึ่งครับพี่น้องที่เฮาสามารถที่จะหาผู้ติดตามได้โดยวิธีการที่เฮาติดตามเพิ่นก่อนแล้วเพิ่นก็สิติดตามเฮากลับมาครับเฮาก็มีวิธีการที่ผมเพิ่นแล้วก็ค่อนข้างจะได้ผลครับพี่น้องดีกว่าเฮาปล่อยให้ AI เขาทำงานโดยธรรมชาติของเขาซึ่งบางเทื่อมันอาจจะช้าไปจักหน่อยนึงพี่น้องเฮาก็ลองใส่เทคนิคใส่วิธีเบิ่งพี่น้องก็อาจจะช่วยได้เอาฝากพี่น้องติดตามในคลิปหน้าครับอาจจะมีเทคนิคมีวิธีการอย่างมาแชร์บอกต่อพี่น้องครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ